วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูเว็บดีเว็บดีๆที่ต้องดูค่ะค่ะดิฉันครูทิพวรรณสุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะคะวันนี้รายการของเรามีความยินดีมากเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากคุณครูที่ถือได้ว่าเป็นคุณครูมืออาชีพนะคะของวงการฮอตช็อตฟิล์มนะคะในส่วนของหนังสั้นเนี่ยนะคะโครงการเราเนี่ยได้จัดอบรมการผลิตหนังสั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ได้มีคุณครูหนึ่งท่านนะคะเข้าสู่ในวงการนี้แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงนะคะท่านคือคุณครูจรัสพงษ์นะคะแสงแก้วนะคะขออนุญาตให้คุณครูแนะนำตัวแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะครับสำหรับผมนะครับก็รับราชการที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคมนะครับตอนนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสุทิศฉัตรแก้วและก็ท่านรองคำพาดบุญเติมนะฮะเป็นอย่างดีในการสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านภาพยนตร์นะครับถึงแม้โรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆนะครับแต่ว่าผู้อำนวยการที่มีวิสัยทัศน์นะครับที่จะพยายามจะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะได้มีความรู้ในสาขาอื่นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากตำราเรียนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีสำหรับในการเรียนการสอนในการถ่ายทำในด้านวิดีโอเนี่ยนะครับเราเริ่มกันเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีกล้องครับเราเริ่มด้วยกล้องดิจิตอลธรรมดาที่ใช้ถ่ายภาพเนี่ยนะฮะก็ใช้ในการเรียนการสอนก็เป็นกล้องของผมเองเนี่ยนะฮะก็เรียนการลงทุนเองเลยใช่ไหมคะลำบากนิดหน่อยเรื่องเสียงเรื่องไมค์อะไรนี่ก็ไม่มีแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับทราบโครงการจากทางเว็บไซต์ดูเว็บดี .com เนี่ยนะครับก็ให้โอกาสนักเรียนในผลิตสารคดีในเรื่องดีๆที่บ้านเกิดเนี่ยนะครับโรงเรียนเราก็พยายามที่จะทำยังไงให้เด็กได้มีโอกาสแต่ในการบอกของผมเนี่ยจะไม่บอกว่าเด็กคนนี้จะทำเด็กคนนั้นจะทำเนี่ยจะไม่บอก คือเราจะให้โอกาสสำหรับนักเรียนที่สนใจเท่านั้นค่ะแสดงว่าอาจารย์จะเปิดกว้างสำหรับเด็กทุกคนใช่ไหมคะครับไม่ไปเจาะกลุ่มเก่งอะไรอย่างนี้ไม่มีครับ คือเด็กคนไหนสนใจหรือเด็กที่มีความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยที่จะพัฒนาตนเองในด้านนี้เราส่งเสริมทุกคนนะครับเพียงแค่เดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากทำอาจารย์คะหนูอยากทำอันนี้ให้โอกาสทุกคนนะครับสำหรับนักเรียนความสำเร็จเนี่ยที่เราได้จากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ได้รับความรู้จากชมรมภาพยนตร์หนังสั้นแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ความรู้มากมายเลยแล้วก็ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เวลา5วันเราก็นำไปเติมเต็มแล้วไปช่วยกันทบทวนนะฮะพัฒนาถึงลักษณะต่างๆในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีคุณภาพขึ้นจนปีที่แล้วเดือนมกราคมมกราปีที่แล้วนะคะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่60ฮะค่ะเราได้สร้างภาพยนตร์ชื่อเรื่องของขวัญของขวัญค่ะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเลยนะครับงานศิลปะหัตถกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจกับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเป็นอย่างมากถือว่าเป็นระดับประเทศเลยนะคะเหรียญทองรางวัลวันแรกของเราที่แบบไม่น่าจะมีโอกาสได้แต่ก็ได้รับความเมตตาจากดูเว็บดี .com ได้เลยถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดโรงเรียนซับบอนวิทยาคมได้เกิดในวงการนี้ครับแล้วทีนี้ในส่วนของเด็กนะคะคิดว่าหลังจากเข้ามาในส่วนของโครงการดูเว็บดีแล้วเนี่ยมาทำหนังสั้นแล้วเนี่ยกลับไปแล้วเด็กเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของนักเรียนนะคะมีความกระตือรือร้นมากครับทีนี้ก็พอเราเริ่มได้รับรางวัลนี้มีเด็กจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเดินเข้ามาหาอาจารย์ครับผมอยากทำอาจารย์หนูอยากทำก็มีนักเรียนบางคนนี่ย้ายจากโรงเรียนเดิมย้ายเลยเหรอคะครับมาเรียนที่นี่โดยเฉพาะครับแล้วก็สำหรับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ส่งประกวดอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือรายการกบจูเนียปี2นะครับกบตัวน้อยตามรอยเท้าพ่อกบจูเนียนี่เป็นของกบนอกกาลาไหมคะของรายการกบนอกกาลาครับบริษัททีวีบุรพาร่วมกับปตท.แล้วก็กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งสารคดีเรื่องประมงลูกทุ่งดักกุ้งลงขวดฮะก็ที่ได้รับรางวัลอันนั้นจะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กับอีกรางวัลนึงนะฮะก็คือกราฟิกยอดเยี่ยมกราฟิกยอดเยี่ยมครับก็ได้มา2รางวัลสำหรับงานนี้นะ
ค่อนข้างที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีการประกวดอย่างสม่ำเสมอเลยใช่ไหมคะในส่วนของบุคลากรคือนอกจากอาจารย์แล้วเนี่ยมีอาจารย์ท่านอื่นด้วยไหมคะที่โรงเรียนก็มีอาจารย์นภพรนะเป็นผู้ช่วยเป็นคือคู่คิดผมอะทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานคนสำคัญแน่ๆเลยใช่ไหมคะไปไหนไปด้วยกันเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหากันเสียดายวันนี้อาจารย์นภพรไม่มาด้วยนะคะจะได้เห็นว่ากำลังใจเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเอาไว้โอกาสหน้าจะต้องเรียนเชิญท่านมาด้วยนะคะเพราะว่าถือว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะทีนี้ครั้งนี้ถือว่าดูเว็บดีเนี่ยนะคะเปิดโครงการที่ครั้งที่2นะคะที่อาจารย์เข้ามาร่วมอาจารย์คัดเลือกเด็กยังไงคะในเกณฑ์การมาที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะคัดเลือกก็เหมือนเดิมครับใครจะมาหาก็เดินเข้ามาก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครมาไม่ค่อยมาก็มาก็พอดีมีนักเรียนคนนึงเดินมาผมอยากทำครับอาจารย์อ่ะอยากทำก็ทำนะเรื่องผมก็เล่าเรื่องราวมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ค่ะก็ลองไปคิดดูส่วนใหญ่ผมจะให้เขาคิดเองเด็กที่เข้ามาครั้งนี้เป็นยังไงครับเป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงเป็นนักเรียนชายล้วนครับผลการเรียนก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับถือว่าเปิดโอกาสให้กับเด็กที่อาจจะมีความสามารถซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมคะคือคนเก่งเขาจะไม่มีเวลาให้เราเขาจะห่วงหนังสือห่วงอะไรแต่ว่าเด็กที่เราจะมาทำกิจกรรมเนี่ยคือจะต้องมีเวลาค่อนข้างว่างมากนิดนึงนะครับคือทุ่มกับงานตรงนี้ให้เราแสดงว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทำหนังเนี่ยต้องใช้เวลามากเด็กที่จะทำต้องมีใจรักด้วยแล้วก็ทุ่มเทเสียสละนะคะทางด้านความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคิดว่าอาจารย์ไปเติมเต็มเด็กยังไงบ้างคะด้านความคิดแนวคิดค่ะในการสร้างหนังเนี่ยค่ะคือเราให้เด็กคิดก่อนครับประเด็นแรกคือเขาต้องคิดจากสมองเขาเองก่อนพอเขาคิดปั๊บเนี่ยก็จะเกิดว่าพัฒนาการของเขาเราจะดูค่อยๆดูเขาว่าตรงนี้น่าจะปรับแก้ยังไงแก้ไขอย่างไรบ้างนะจนทั้งด้านมุมกล้องทั้งด้านการเก็บเสียงทั้งด้านเทคนิคต่างๆที่เราควรจะเติมเต็มเขานะฮะค่ะก็คิดว่าในส่วนของการทำหนังน่าจะไปช่วยสร้างสรรค์การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กได้ด้วยนะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็คุณครูที่อยากจะเข้าร่วมโครงการของดูเว็บดีในด้านการผลิตหนังสั้นนะคะว่าจะมีแนวทางยังไงที่จะได้เข้าร่วมแล้วก็เข้าร่วมแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเรายังไงบ้างนะคะอยากจะให้ฝากนะคะครับก็เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับคุณครูที่ชอบทางด้านนี้นะครับแล้วก็เด็กๆนักเรียนทุกคนนะครับที่มีความสนใจทางด้านภาพยนตร์นะครับกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับสำหรับในการพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้านะครับเขาอาจจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หรือว่าเป็นคนสร้างหนังในวันข้างหน้าก็ได้ครับเราไม่ทราบแน่นอนนะครับแต่กิจกรรมเนี่ยนะครับทำให้เด็กโรงเรียนผมนะครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำเวลาว่างที่จะต้องไปเที่ยวเตะหรือว่าคือเกเรเด็กผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต่ก็เขามีการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมอะไรต่างๆนะคืออยู่ในความดูแลของเราตลอดนะครับแล้วก็เมื่อเด็กมาอยู่เราเนี่ยเราก็สามารถสอนเขาได้นะครับ สามารถพัฒนาเขาได้ในจุดที่เขาสามารถจะดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าแล้วยิ่งเขาได้รางวัลเนี่ยครับเขามีความภาคภูมิใจมากเลยนะครับก็คือจะเป็นที่รักๆของน้องๆคือเป็นไอดอลเลยแหละว่าง่ายๆนะครับสำหรับเด็กกลุ่มนี้ที่เราได้นำมาครับก็ฝากทุกๆคนนะครับว่าเด็กทุกคนมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งโอกาสเท่านั้นนะครับที่เราจะมอบให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีแค่นี้นะค่ะวันนี้นะคะในส่วนของรายการดูเว็บดีนะคะก็รู้สึกกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้แง่คิดดีๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับว่าที่ผู้กำกับตัวน้อยๆของเรานะคะในอนาคตแล้วก็เด็กอีกหลายคนคุณครูอีกหลายท่านคิดว่าคงอยากจะมาร่วมกับโครงการดีๆกับทางเว็บดี .com นะคะในส่วนสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากนะคะรายการดีๆนะคะอย่าลืมดูเว็บดีนะคะเว็บดีๆที่จะต้องดูนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ